สวัสดีค่ะมาดูชีวิตประจําวันของคนที่นั่งวิวแชร์ว่าเวลาอยู่บ้านทําอะไรเองได้บ้างเริ่มต้นก็คือการซักผ้าอันไหนที่ทําเองได้ก็ทําเองค่ะส่วนมากเสื้อผ้าบางๆอ้อมก็จะซักเองแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าหนาๆนานาก็จะลงเครื่องค้างานการเป็นได้ทุกอย่างทํากับข้าวซักผ้าตอนป่วยใหม่ๆไม่คิดว่าตัวเองจะทํากับข้าวได้ก็เลยไม่ได้ทําห้องครัวซักผ้าเสร็จแล้วเราก็เอาเสื้อผ้ามาตากชีวิตคนเรามันไม่ได้เฟอร์เฟกซ์ทุกอย่างมันก็ต้องมีอะไรติดๆขัดๆกันบ้างในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้้องกัดัดนสู เครื่องเสื้อผ้าก็จะเยอะประมาณนี้แล้วก็นั่งพับแบบนี้เลยค่ะซักผ้าถูบ้านทํากับข้าวทาได้หมดเพียงแต่ว่าเราใช้เวลามากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็มาเข้าห้องน้ําก็คือทุกๆสี่ชั่วโมงอ้อมก็จะต้องสวนฉี่นะคะเนี่ยก็นั่งอาบน้ําในชักโครกแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์สวนฉี่นะคะเสร็จแล้วก็ย้ายตัวขึ้นมาการย้ายตัวของอ้อมมันก็ยังยากอยู่ก็คือขามันเกรงแต่เราก็ต้องทํามันให้ได้ทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายตัวขึ้นเตียงเพราะว่าเรานั่งวิวแช มาทั้งวันมันก็จะเมื่อยอันนี้เราก็นวดขาไปนิดนึงนะเพราะว่าขามันเกร็งแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็อนอนความให้ก้นมันได้ระบายความร้อนออกมาหลังจากที่เรานั่งวิวแชร์มาทั้งวันบางทีก็นอนหลับบางทีก็ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนี่แหละค่ะแล้วก็ออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆอยก็คือร่างกายได้ขยับอันนี้ก็คือขามันเกรง็งแล้วก็ดีดออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้อ้อมพยายามดันตัวขึ้นมามากๆแล้วก็พยายามทรงตัวมากๆทรงตัวไม่ได้ก็ ไปแล้วค่ะเราก็ย้ายตัวมาที่รถเข็นนะคะดูนะคะทุกคนคือมันเกร็งแบบนี้จริงๆทรมานมากๆไม่ใช่แค่เดินไม่ได้อย่างเดียวในแต่ละวันเราต้องสู้กับมันมากๆเสร็จแล้วเราก็มากวดหน้าบ้านของเราบางครั้งก็มีคนมาทําให้แต่ถ้าไม่มีคนมาทําให้อ้อมก็จะทําเองอ้อมก็จะมีสวนหน้าบ้านของอ้อมเล็กๆเอาไว้เวลาเหงาเวลาไม่มีอะไรทําเราก็มาลดน้ําต้นไม้ดูต้นไม้ของเราค่ะหลังจากาที่ลดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วต้นไม้ของเราก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าเราดูแลมันดีมันก็ ออกดอกออกผลให้เราเห็นมีใครเคยเป็นไหมพูดคุยกับดอกไม้เออวันนี้แกสวยจังวันนี้แกเป็นยังไงบ้างอ้อมจะเป็นคนหนึ่งเป็นแบบ<อ>น,นี้ตอนเย็นมา<ล>อ้อมก็จะฝึกเดินฝึกยืนให้ลำไส้ได้ทํางานแล้วก็รักษามมลกระดูกของเราให้แข็งแรงบางวันอ้อมก็จะไปไว่ายน้ําการว่ายน้ําดีที่สุดเลยแต่กิจกรรมที่ทํามาทั้งหมดนี่คือขาไม่มีความรู้สึกเลยแต่ถ้าอยากระบายความเครียดก็ต้องต่อยกระสอบทรายแบบนี้เลยค่ะตกตอนกลางคืนมาก็จะทํากายภาพหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย